อ่ะโอเคนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นเรื่องtime complexity ละนะ time complexity เพราะว่าแต่เราเรียนอัลกอริทึมมาแล้วนะฮะเพราะนั้นพาร์ทนี้จะไม่ได้มีอะไรที่ประหลาดหูประหลาดตามากนักนะฮะโอเคนะฮะก็มาดูกันนะฮะพาร์ทนี้ก็จะไปกันเร็วๆนิดนึงนะฮะเผื่อเราเลิกเร็วนิดนึงนะฮะอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราสนใจแค่เรื่องว่ามันแก้ได้หรือเปล่านะ desirable การที่มัน desirable เนี่ยนะฮะก็คือ Turing machine เนี่ยมันตอบถูกแค่นั้นเองนะฮะถ้ามันอยู่ในสตริงก็ accept ถ้าไม่อยู่ก็ reject นะฮะสนใจแค่นั้นนะฮะทำได้ทำไม่ได้นะไม่สนใจเวลาขอให้อย่างน้อยทำงานจบนะฮะทีนี้การที่มันแก้ปัญหาได้เนี่ยเวลาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราบางทีเราต้องการมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่แบบเอ้ยรันไปเถอะรอไปเถอะชาติหน้าได้เห็นเอาพุทแน่นอนคนใช้งานเขาไม่รอเรานะโอเคไหมเพราะนั้นการที่ปัญหามัน desirable เนี่ยก็โอเคดีกว่าไม่ desirable ถ้าปัญหา undesirable นี่คือแบบโยนผ้าเลยนะครับแก้ไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ถ้ามัน desirable มันก็โอเคก็ดูมีลู่ทางเนาะแต่การที่แก้ได้เนี่ยบางทีมันดีไม่พอเนาะเช่นถ้าเรามีอัลกอริทึมบอกว่าโอเคเราต้องการจะแก้ปัญหาเนี้ยแต่ใช้เวลา200ปีในการรันเงี้ยมันก็ช่วยเราไม่ได้ผมตายไปแล้วประมาณนี้นะฮะเหมือนมีคนบอกอะไรนะประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยแน่นอนรอไปอีก300ปีอย่างเงี้ยคุณรอไหวไหมคุณก็อาจจะรอไม่ไหวนะงี้เป็นต้นแต่มีแน่ๆมันต้องสักวันนึงมันต้องมีแต่ว่าอีก300ปีนะคุณรอได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นการที่มัน desirable นะมีอัลกอริทึมที่ปัญหา desirable ก็ถือว่าเป็นทางออกที่1ละดีละอย่างน้อยดีกว่า undesirable แต่ว่ามันไม่พอนะถ้ามันนานเกินไปมันก็ไม่ไหวโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นมองในแง่ของนักทฤษฎีนะฮะเราก็ยังอยากจะต้องการแยกระหว่างปัญหาที่ desirable กับ undesirable เนี่ยนะฮะ desirable กับ undesirable เนี่ยฮะอันนี้แยกระหว่างแก้ได้กับแก้ไม่ได้เนาะทำได้ก็ทำไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของ computability นะ computability ก็คือสามารถคำนวณได้หรือเปล่าเนาะคราวนี้เราอยากจะแยกระหว่าง easy กับ hard คือทำได้ใช้เวลานานกับทำได้ไม่นานนะฮะอันนี้จะกลายมาเป็นเรื่องของ complexity ละคือความซับซ้อนมันแก้ได้หมดฮะปัญหาบางชุดเนี่ยที่เราเรียนวิชาอัลกอริทึมเนาะลองมันทุกรูปแบบมันก็แก้ได้รันออกนะแต่ว่าออกเมื่อไหร่นะรันไปเถอะคอมพังแล้วอาจจะยังรันไม่ออกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคทีนี้เวลาพูดถึงเวลาเนี่ยนะสมมุติว่าเรามีอันกอร์นี้เนาะเรามีภาษานี้นะ A ก็คือ0เท่ากัน1นะ0เท่ากัน1เราอธิบายอัลกอริทึม Turing machine ที่ดีไซน์ A ได้ไหมเราก็สามารถดีไซน์ A ได้หลายแบบเลยนะฮะนะทำได้หลายแบบแบบหนึ่งที่ทำได้ก็อาจจะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะอ่ะนะก็ลองมาดูนะฮะมันทำยังไงนะฮะมี0แล้วก็เท่ากัน1หรือเปล่าเนาะนะสมมติว่าเรามี0 0 0 0 0 0 5ตัวอย่างนี้นะฮะแล้วก็มี1 5ตัวอันกอทำอะไรนะฮะขั้นแรกก็คือตรวจสอบก่อนนะฮะว่าไล่ไปบอกว่าอยู่ในฟอร์แมต0ตามด้วย1หรือเปล่านะถ้าใช่ก็นะถ้าใช่ก็ทำแบบนี้นะฮะก็วิ่งกลับมาใหม่นะฮะแล้วก็นะฮะหา0 1ตัวแล้วก็ขีดค่า0กับ1แล้วก็ย้อนกลับมาทำใหม่นะฮะก็เอาเทปวิ่งไปอย่างงี้ฮะวิ่งไปจนสุดแล้วก็เจอนี้แล้วก็วิ่งกลับมานะฮะแล้วก็ไล่ใหม่นะฮะรอบต่อไปก็โอเคเจอ0ขีดค่าเจอ1ตัวแรกก็ขีดค่าแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่นะฮะแล้วก็อีกรอบนึงก็วิ่งกลับไปเจอ0อ่ะขีดค่าวิ่งกลับไปเจอ1ขีดค่าแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่นะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะถ้า0กับ1หมดก็ accept นะไม่งั้นก็ reject นะอันนี้ก็เป็นอันกอร์ของ Turing machine เนาะทีนี้ถามว่า Turing machine อันเนี้ยใช้เวลาในการทำงานเนี่ยนานแค่ไหนนะถ้าเราเขียนโปรแกรมในภาษา C อ่ะอันกอร์เราอาจจะแบบเนาะลองจินตนาการดูเนาะเรารับสตริง0กําลัง k 1กําลัง k เราก็อ่านไปทีละตัวนะใช้เวลา OK ก็วิ่งทั้งสตริง1รอบพอแล้วเราก็นับบวกๆไปแต่ Turing machine เราไม่มี
มันบวกเลขไม่เป็นเนาะมันยังบวกเลขไม่ได้สิ่งที่เราทำก็คืออะไรนะเราก็วิ่งไปจนครบเลยนะฮะค่าตัวสอนในตัวเดียวเองนะฮะอันกรเนี้ยใช้เวลานานมากเลยนะฮะอันเนี้ยรอบแรกใช้เวลา O2N นะฮะใช้เวลา ON นะฮะแต่รอบต่อไปเนี่ยนะฮะแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลา ON แล้วก็รัน N รอบเนี่ยลบทิ้งแค่2ตัวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาถ้า input ขนาด N ใช้เวลาเนี่ยรันไป N ส่วน2รอบนะฮะอันกอก็เป็น ON square นะทูริงมิชชีนก็ใช้เวลา ON square ในการทำงานนะฮะทีนี้ตัว Big O คืออะไรเหมือนวิชาอันกอนะฮะกลับมานะฮะก็คือเราสนใจ worst case analysis นะฮะในกรณีแย่ที่สุดนะฮะสนใจ running time นะฮะ time complexity แล้วก็เรามีเครื่องหมาย big O little O นะ big O ก็คืออะไรนะbig O คือไม่โตไม่เกินฟังก์ชันนี้นะฮะถ้า little O เดี๋ยวอาจจะเจอคือ little O n เนี่ยก็คือต้องโตน้อยกว่าฟังก์ชันที่เล็กกว่าเลยนะฮะถ้า O นี่น้อยกว่าหรือเท่ากับนะถ้า little O นี่จะเล็กกว่าน้อยกว่าเดี๋ยวถ้าเจอผมจะทวนให้อีกทีนึงนะฮะก็ใช้เวลา O N square นะครับประมาณนี้นะรันไปเรื่อยๆนะก็ใช้เวลา O N square นะคำถามคือเราทำทูริงมิชชีนที่มันเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะอันนี้มันดูเบสิกมากเนาะไล่ค่าไปทีละตัวตึ๊ดไปถามว่าเอ้ยทำเร็วกว่านี้ได้ไหมสามารถทำเร็วกว่านี้ได้ไหมคำตอบคือ yes ทำยังไงอ่ะทำเร็วกว่า O N square มีใครพอมีไอเดียไหมฮะโอเคมาดูเฉลยกันครับทำเร็วกว่านี้ได้นะฮะคือแทนที่เราจะลบนะฮะแทนที่เราลบทีละตัวนะฮะเราจะลบทีละครึ่งนะฮะเราจะลบทีละครึ่งนึงนะฮะเนาะโอเคทีนี้ถ้ามองว่า input มันมีเป็นกำลังของ2ก่อนละกันนะฮะเพื่อความง่ายเนาะเราก็จะลบทีละครึ่งนะฮะสมมติมีเป็นกำลังของ2เนาะ8แล้วกันนะฮะกับ8นะฮะเดี๋ยวถ้าข้างใดข้างหนึ่งมันไม่ครบเดี๋ยวเราว่ากันเนาะเราก็จะสแกนอย่างนี้นะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะรอบแรกถ้าเจอ0ก็ตัดตัวเว้นตัวเลยนะฮะแล้วก็จำว่ามันเป็นเลขคู่เลขคี่ด้วยนะฮะแต่ว่าเอาเป็น2กำลังมีเป็นกำลังของ2ก่อนนะฮะก็ตัดไปพอเจอ1ก็ตัดครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะรันรอบนึงจำนวน0ลดลงครึ่งนึงจำนวน1ลดลงครึ่งนึงเนาะแล้วก็รันอีกรอบหนึ่งครับก็ตัดทิ้งขึ้นตัดตัวเว้นตัวเนาะนี่ก็ตัดตัวเว้นตัวเหมือนกันนะส่วนรอบสุดท้ายก็ตัดตัวเว้นตัวตัดตัวเว้นตัวสุดท้ายเหลือตัวเดียวก็ตัดจบนะก็ได้ว่าเท่ากันทีนี้ถ้ามันไม่เท่ากันมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งหมดก่อนนะคุณก็เจอเลยว่ามันจบนะหรือข้างหนึ่งเป็นคู่อีกข้างหนึ่งเป็นขี้ก็จบเลยเหมือนกันนะมันก็ไม่เท่ากันแน่ๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันคู่ขี้เท่ากันตลอดมันจะมีทำไมมันไม่เท่ากันมันจะมีบางตัวที่มันหมดก่อนนะรอบนี้อ้าวอันนี้ยังตัวเหลืออันนี้หมดแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ได้เลยว่ามันไม่ครบนะฮะถ้าเราทำแบบนี้นะฮะนะถ้าเราทำแบบนี้นะฮะก็เป็นไงครับอันกอเนี่ยก็จะรันในเวลาเราต้องรันรอบนึงนะใช้เวลา ON เนาะแต่เราค่าทิ้งทีละครึ่งเพราะนั้นก็แต่ละรอบใช้เวลาแต่ใช้เวลาทั้งหมดล็อก N รอบนะฮะเพราะเราค่าทิ้งทีละครึ่งนะฮะล็อก K รอบนั้นอันกอก็ running time เป็น ON ล็อก N เนาะ N ล็อก N นะก็เร็วกว่า N square นะประมาณนี้นะก็เป็นแผนการแบบนี้นะฮะสังเกตว่ากลับมาเหมือนวิชาอันกอร์แล้วนะฮะถึงแม้จะเป็นทูริงแมชชีนก็ตามแต่มันก็มี running time มีอะไรก็ว่าไปนะฮะทำเร็วขึ้นได้นะโอเคทีนี้ทูริงแมชชีนถ้าเรามี2เทปเราสามารถทำได้เร็วกว่านี้อีกนะฮะทำยังไงเดี๋ยวว่ากันเนาะทีนี้เรามาดู formalization นิดนึงนะฮะเราจะนิยามนะฮะ time complexity classอันนี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีวันนี้เอาผ่านๆก่อนนะฮะโอเคเรามีอะไรนะlanguage เป็น regular ใช่ไหม regular language อันนี้ก็เป็น
complexity class แบบหนึ่งนะก็คือเป็น language ที่ recognize ด้วย regular expression นะ describe ด้วย regular expression หรือว่า recognize ด้วย finite automata นะครับเราก็มี context free language เนาะเรามีอะไรอีกนะฮะ complexity class มีอะไรอีกก็มี designable language นั่นก็คือlanguage ของที่ Turing machine สามารถดีไซน์ได้นะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็มี recognizable TM recognizable language อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนาะพวกนี้นะทีนี้ time complexity เนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันจะเป็น subset ของอันนี้นะฮะมันจะเป็น subset ของอันนี้เป็น subset ของ designable language นะฮะคือแน่นอนมันต้องดีไซน์ได้นะมันต้องดีไซน์ได้นะแต่ว่ามันมีเวลาด้วยนะครับเราจะนิยาม time เขียนแบบนี้นะฮะ time แล้วก็ใส่ฟังก์ชันของเวลาลงไปอย่างนี้แบบนี้นะฮะเป็นบอกว่าเป็นเซตของภาษาเนาะนะเซตของ language ที่ Turing machine เนี่ยสามารถดีไซน์ได้ภายในเวลา OTN นะเช่นนะฮะตัวอย่างนะฮะเช่น time n อย่างเงี้ยนะครับก็คือ language ที่ solve ได้ในเวลา linear time อย่างเงี้ยนะครับใช้เวลา on หรือถ้า time n log n อันนี้ก็ solve ได้ในเวลา n log n หรือว่า time n square อย่างเงี้ยครับก็ solve ได้ในเวลา n square อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็อาจจะแบบพวก min max อย่างเงี้ยครับ min maxให้ตัวเลข2ตัวถามว่าเลขตัวที่2เป็นแม็กหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็แก้ในเวลา on ให้เวลา n ให้ input n ตัวนะฮะถามว่าตัวไหนเป็นแม็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็น sorting นะครับหรือว่าแบบก็แก้ได้แต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของ language มันจะตอบ yes no เนาะมัน sort นี่อาจจะไม่ใช่ o ไม่ใช่ปัญหาที่มันอยู่ในนี้นะฮะก็ n square อะไรก็ว่าไปแต่เวลาเราพูดถึงทาง complexity ก็คือเราจะมองว่าเป็น language ที่สามารถดีไซน์ได้ด้วย Turing machine ภายในเวลาที่เรากำหนดนะเราจะเรียก time complexity class นะฮะโอเคทีนี้ language A นะฮะ language A ก็คือปัญหาเมื่อกี้นะฮะที่0 1เท่ากันเนี่ยนะฮะก็ m 1รันในเวลา on square นะฮะ m 2รันในเวลา n log n นะฮะนะ m 3เนี่ยนะฮะมี2เทปรันในเวลา onนะทำยังไงนะ M3 นี่แก้ปัญหาเดิมเลยเนาะ M3 เนี่ยนะฮะมุดเรามี0 0 0 0 0 0แล้วก็1 1 1 1 1 1 1อยากรู้ว่า0เท่ากับ1หรือเปล่านะฮะไอเดียก็คือเรามี2เทปเนาะผมก็ทำอย่างนี้นะครับหา1จนเจอนะฮะแล้วก็ copy 1มาอยู่อีกเทปหนึ่งเนาะรันไปจนครบเลยนะฮะ copy 1มาจนหมดฮะแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่แล้วก็ไล่ดูไปพร้อมกันฮะอ้าวอันนี้ตัวอักษรเดียวกันไหมนะฮะ0กับ0ก็ตัดพร้อมกันเลยพอเรามี2เทปนะอันนี้ Turing machine มี2เทปเราก็วิ่งรอบเทปแค่ครั้งเดียวนะฮะไล่ไปนะฮะเพราะนั้นถ้ามี2เทปก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในเวลา on เร็วขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเรามี Turing machine 2เทปนะฮะนะเพราะนั้นm1 นะฮะถ้ามองในแง่เวลา m1 เนี่ย n square m2 n log n m3 มี2เทปรันในเวลา on นะโอเคเพราะฉะนั้นปัญหา a เนี่ยนะฮะเราบอกว่า a เนี่ยอยู่ใน time complexity n square หรือ n log n หรือ n เนี่ยมันอยู่ใน n หรือเปล่ามันขึ้นกับว่า Turing machine เราเนี่ยนะฮะมันมี2เทปหรือเปล่าเนาะนะมีเราสามารถแสดงได้ว่าถ้าเรามีเทปเดียวเนี่ยรันเร็วกว่า on log n ไม่ได้นะแต่ถ้ามี2เทปเนี่ยอันกอเหลือแค่ on อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเวลาพูดถึง time complexity เนี่ย Turing machine เนี่ยมันเริ่มมีผลแล้วนะฮะว่าคุณมีกี่เทปนะเมื่อก่อนเราบอก Turing machine เนี่ยเพิ่มเทปเข้าไปมันก็แก้ปัญหาได้เท่าเดิมใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เราพบว่าถ้าเราสนใจเรื่องเวลาเนี่ยการเพิ่มพลังให้มันเนี่ยมันมีผลแล้วนะฮะมันไม่ใช่ว่าแบบแก้ได้เท่ากันหมดจริงๆมันแก้ปัญหาได้เท่ากันแหละแต่ว่าเวลาที่ใช้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคไหมฮะทีนี้เขาบอกงี้ฮะถ้าเรามีเทปหลายๆเทปนะทุลิมิชินแบบหลายเทปนะฮะจะแปลงกลับไปเทปเดียวเนี่ยนะฮะอันกอมันจะช้าลงสแควร์
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวบทพิสูจน์เดี๋ยวเราค่อยดูนะฮะผมจะเคลมไว้ก่อนตรงนี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาดูนะว่าพิสูจน์ยังไงแต่ว่าวันนี้จะขอจบไว้ที่ประมาณนี้ก่อนนะฮะก็คือคุณพอเข้าใจนิดนึงนะฮะว่ามันมีโทริมิชีเนี่ยมันเราสนใจของเก่าเนี่ยเราสนใจแค่กลับมาดูหน้านี้เนาะของเก่าเนี่ยนะฮะเราสนใจเรื่องของ computability เนี่ยสนใจว่าแก้ได้แก้ไม่ได้นะแก้ได้แก้ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดมากกว่านั้นอีกเราจะไปพูดเข้าไปในโลกของ complexity theory ก็คือแก้ได้แบบเร็วหรือไม่เร็วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้การแก้เร็วไม่เร็วเนี่ยมันมีการขึ้นอยู่กับโมเดลของ Turing Machine ด้วยพี่นะตัวอย่างนี้เนาะเนี่ยปัญหา A ก็คือ0เท่ากับ1เนี่ย0เท่ากับ1เนี่ยถ้าเราทำอันกอรธรรมดาอันกอรนี้ก็ใช้เวลา on square นะถ้าเราฉลาดขึ้นหน่อยนะฮะ Turing Machine มีเทปเดียวเหมือนเดิมนะฮะไล่ค่าทีละครึ่งนะฮะอันกอรกลายมาเป็น n log n นะฮะทีนี้ถ้าเราเติมเทปไปอีกอันนึงอ้าวเรามีอันกอร on แล้วนะฮะทีนี้เราพบว่าการที่บอกว่าปัญหา A เนี่ยฮะ language A เนี่ยตกลงมันอยู่ในคลาสไหนเนาะตกลงมัน A นี่มันอยู่ในแน่นอนมันอยู่ใน time n log n แน่นอนนะเพราะว่ามันเรามีอันกอร์แบบเทปเดียวรันได้ใน n log n นะฮะ A อยู่ใน time n square ด้วยนะเพราะแก้ได้ใน n square มันจะเป็นซูเปอร์เซตกันกว่าไปเนาะแต่คำถามคือ A เนี่ยอยู่ใน time n หรือเปล่านะอันนี้อยู่นี้หรือเปล่าสังเกตว่าคำว่าโซได้ด้วย Turing Machine เนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับพลังของ Turing Machine ด้วยว่าคุณมีกี่เทปนะถ้าคุณมี1เทปถ้าสนใจจาก Turing Machine มี1เทปเนี่ยนะมันรันเร็วกว่านี้ไม่ได้ n log n ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมี2เทปเนี่ยมันได้ on อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นtime complexity ของปัญหาใดๆเนี่ยมันขึ้นกับโมเดลของ computation ของคุณนะว่าคุณมีพลังอะไรบ้างเนาะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะ formalize คราวหน้าว่าเราจะพูดยังไงเนาะทีนี้เราพูดตรงนี้นิดนะฮะถ้าเรามีเทปตัวมิชชีนที่มีหลายเทปนะเราสามารถแปลงให้มันกลายเป็นเหลือเทปเดียวได้นะแปลว่ามันแก้ได้ปัญหาชุดเดียวกันเนาะแต่สิ่งที่ penalty ความบาดเจ็บที่ตามมาคือถ้ามี2เทปแปลงมาเป็นเทปเดียวเนี่ยมันจะรันช้าลงสแควร์เท่านะถ้ามี TM นะฮะรันในเวลา TN นะที่มีหลายเทปนะมัลติเทปพอแปลงมาเหลือเทปเดียวเนี่ยมันจะรันในเวลาไม่เกิน TN สแควร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือช้าลงกำลัง2เท่านะเพราะนั้นก็จะเป็นข้อแตกต่างแล้วเนาะถ้าเราของเก่าเราสนใจแก้ไม่ได้การเพิ่มพลังให้ทูริมิชีนไม่มีผลแต่ถ้าเราสนใจเรื่องเวลาการทำงานพลังทูริมิชีนที่เติมตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะมีผลนะในหลายๆเคสแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาหลักที่สุดอันนึงของนักทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์ก็คือถามว่าจะเป็นเรื่อง non deterministic ละนะอันนี้จะเป็นคำถามใหญ่ซึ่งรวมๆเรียกว่าเป็นปัญหา PNP ซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะวนกลับมาดูกันนะฮะแต่วันนี้ผมขอจบไว้ประมาณตรงนี้ก่อนแค่นี้น่าจะมึนแล้วนะฮะขอให้เข้าใจนิดนึงว่า running time มันจะเริ่มกลับมีบทบาทนะฮะเมื่อก่อนเราที่ผ่านมาเราสนใจว่าแก้ได้แก้ไม่ได้จะช้าเท่าไหร่เราไม่สนใจเลยแต่คราวนี้เราจะกลับมาสนใจแล้วนะฮะเพราะเรากำลังจะเข้าเนื้อหาของเรื่องที่เรียกว่า complexity theory นะ complexity ก็คือเราสนใจเรารู้แล้วมันแก้ได้นะแต่เราอยากรู้ว่ามันแก้ได้ยากหรือแก้ได้ง่ายนะเป็นความซับซ้อนแหละไม่ใช่ว่าแก้ได้แก้ไม่ได้นะมันสังเกตว่าเราจะลงระดับที่มันมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะโอเคนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันนะฮะ